วันนี้นะครับผมจะมาลงดันที่โหดที่สุดในเกมบล็อกฟุตนั่นก็คือดันพระและผมจะใช้เผ่าไซบอร์ก V4 เทียร์ 10โซโล่คนเดียวมาดูกันนะครับว่าจะไหวไหมตอนนี้ผมได้อยู่หน้าทางเข้าดันแล้วนะครับซึ่งผลปีศาจที่ผมจะใช้ซื้อดันเป็นผลสโมกตอนนี้ก็กำลังเลือกดันนะครับเป็นดันพระนะครับบุนด้าทำการซื้อเลยโอเคจ่ายไปแล้วนะครับเรียบร้อยแต่ตอนนี้ผมก็เจอใครก็ไม่รู้นะครับมายืนรอเข้าดันตอนนี้ผมได้อยู่ในดันที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับรอเวลามอนเกิดซึ่งผลที่ผมจะใช้ลงก็คือเป็นผลพระนะครับโอเคมอนตัวแรกได้เกิดมาแล้วโอเคตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายของเกาะที่1นะครับโดยผมจัดการไปเรียบร้อยแล้วไปต่อเกาะที่2กันเลยเกาะที่1กับเกาะที่2ผ่านง่ายมากครับพวกตัวกิกกี้ไม่ได้โหดมากแต่ว่าความยากของดันพระไม่ได้อยู่ที่เกาะ1และเกาะ2มันอยู่ที่เกาะสุดท้ายครับและนี่ก็เป็นตัวสุดท้ายของเกาะที่2โอเคครับจัดการเรียบร้อยไปต่อเกาะ3กันเลยเกาะที่เป็นเกาะที่3ของดันพระซึ่งมันจะมีไททันกิกกี้ตัวนี้มันจะมีความสามารถมากกว่ากิกกี้เกาะ1และเกาะ2ความสามารถของมันสามารถแปลงร่างได้และจะทำให้เรากระเด็นออกซึ่งดาเมจของมันก็แรงใช้ได้และตอนนี้ผมได้ใช้สกิล Vของผลพระที่ติดแล้วมาต่อสู้กับมันและเผ่าของผมก็สามารถแปลงร่างได้แล้วแต่ผมเลือกที่จะไม่แปลงร่างเพราะว่าผมจะเก็บไว้แปลงเกาะสุดท้ายเพราะเกาะสุดท้ายของดันพระมันโหดมากและผมก็ได้ผ่านเกาะ3แล้วเกาะนี้เป็นเกาะที่4ซึ่งเป็นเกาะลองบอสของดันพระเกาะนี้จะมีความโหดพอๆกับเกาะสุดท้ายแต่แค่ไม่มีบอสเพราะว่าพวกตัวกิกกี้ไททันก่อนนี้มันซัมมอนออกมาเยอะมากถ้าเราไปยืนใกล้มันเราจะกระเด็นออกและดาเมจรุนแรงมากเพราะงั้นเราต้องยืนต่อยอยู่ห่างๆระวังสกิลของมันให้ดีตอนนี้เผ่า V4 ของผมเกตเต็มเป็นรอบที่2แล้วแต่ผมจะยังยืนยันคำเดิมว่าผมจะเก็บไว้แปลงร่างที่เกาะสุดท้ายเพราะเกาะสุดท้ายมันโหดกว่านี้ไม่รู้กี่เท่าเพราะว่ามันจะมีบอสและก็พวกตัวกิกกี้ไททันออกมาเป็นจำนวนมากถ้าผมไม่เก็บไว้แปลงร่างเกาะสุดท้ายรับรองไม่รอดแน่โอเคครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวกิกกี้ตัวสุดท้ายของเกาะที่4แล้วอะยังเหลืออีกตัวหนึ่งโอเคตอนนี้เราก็ได้ผ่านเกาะที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นเกาะสุดท้ายหรือว่าเกาะบอสของดันพานะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะไหวหรือเปล่าโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้แปลงร่างเป็นเผ่า V4 เผ่าไซบอร์กเทียร์10เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูกันนะครับว่าเราจะไหวหรือเปล่าตอนนี้พวกไททันกิกกี้ออกมาเยอะมากเลยนะครับนับไม่ถ้วนเลยแต่มันก็โดนเผ่าไซบอร์ก V4 ของผมพลังเลเซอร์จัดการมันไปหมดเป็นที่เรียบร้อยและบอสก็ได้ออกมาแล้วซึ่งเผ่าไซบอร์ก V4 นี้ข้อดีของมันก็คือเลเซอร์นี่แหละครับแป๊บเดียวดาเมจขึ้น 300,000 แล้วแรงมากโอเคครับตอนนี้พวกกิกกี้ไททันโดนผมกำจัดไปหมดแล้วตอนนี้ผมกำลัง1-1กับบอสซึ่งดาเมจตอนนี้ขึ้นไป 700,000 แล้วบอสยังไม่ตายเลยครับเลือดมันเยอะจริงๆผมก็พยายามฟันไปเรื่อยๆและพยายามใช้สกิลดีเอาผลพลาดที่ตื่นแล้วของผมจัดการกับมันพยายามใช้ทิต้าบูด้วยเพื่อที่จะทำให้มันหยุดชะงักและผมจะได้ตีทำดาเมจต่อเนื่อง
โอ้โหตอนนี้ดาเมจของผมขึ้นไป 800,000 แล้วมาดูกันนะครับว่าดาเมจจะเด้งไปถึง1ล้านหรือเปล่าถ้าผมไม่ตายก่อนนะโอเคครับตอนนี้บอสโดนผมกำจัดไปที่เรียบร้อยแล้วเวลาที่เหลืออยู่ที่5นาที42วิถือว่าเร็วใช้ได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับการโซโล่ดันพระด้วยเผาไซบอร์ก V4 เทียร์10ใช้เวลาไป6นาที48วิเผาไซบอร์กนี้ทำดาเมจต่อเนื่องไปเกือบถึง1ล้านได้ 980,000 เหลืออีกแค่ 20,000 ก็จะถึง1ล้านแล้วถือว่าดาเมจใช้ได้เลย